ในอำเภอภูพานนำตำรวจทหารเข้าทลายแหล่งตัดไม้พยุงบนยอดภูนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่3ฝ่ายของจังหวัดตากยังคงเข้าตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในป่าสงวนแห่งชาติแม่ระมาดพบไม้ถูกตัดเพิ่มอีกกว่า100ท่อนค่ะ นายชเวงศักดิ์ใจคำนายอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำเจ้าหน้าที่สนธิกำลังกับตำรวจและทหารออกตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ภายในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดบริเวณบ้านห้วยปลาก,กองตำบลคเน,นจือ้ออำเภอแม่ระมาดต,ต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังพบไม้ศักหลักถูกลักลอบตัดและกองไว้ริมฝั่งแม่น้ำเมยเตรียมชักลากไปฝั่งพมา่าล่าสุดพบมีไม้ศักถูกลักลอบตัดเพิ่มอีกกว่า100้ท่อน รวมขณะนี้พบไม้สักถูกตัดไปกว่า500ท่อนซึ่งฝ่ายปกครองได้ขอให้ทหารเข้าไปช่วยดูแลไม้ที่ถูกยึดได้ทั้งหมดเพราะเกรงว่ากระบวนการค้าไม้จะหวนมาชักลากไปไมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไทยประสานไปยังนายทหารเกเรียงกลุ่มหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามบ้านห้วยปลากองได้รับคำตอบว่ากระบวนการที่เข้ามาลักลอบตัดไม้ในฝั่งไทยก่อนชักลากไปฝั่งพมา่าเป็นกลุ่มนายทุนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ในเขตไทยโดยตัดไม้ส่งฝั่งไทย ขอภัยคะ่ะโดยตัดไม้ฝั่งไทยส่งไปพมา่าตั้งแต่อเภอแม่ระมาดจนถึงอเภอท่าสองอยางเนื่องจากสภาพป่าไม้อย่างสมบูรณ์ส่วนที่จังหวัดสกลนครร้อยทวปรินชัยสอนซื่อในอเภอภูพานพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่กอรมนอกว่า50คนเดินทางไปยังบ้านโพนแพงหมู่หกตำบลกกปลาซิวอเภอภูพานและกระจายกำลังเดินขึ้นเขาปิดล้อมภูเพาะหลังสืบทสาบว่ามีการลักลอบตัดไม้พยุงออกจากพื้นที่ โดยจากการตรวจสอบบนยอดภูพบรถลากและเศษไม้พยุงที่ตัดถูกทิ้งไว้รวมทั้งร่องรอยไม้พยุงถูกตัดโค่นหลายต้นนอกจากนี้ที่บริเวณทางลงผาของผู้เพาะพบไม้พยุงยาวอีกกว่า100ท่อนซุกซ่อนอยู่เพื่อเตรียมลำเลียงลงจากเขาขณะที่ผู้ทำผิดไว้ตัวทันหลบหนีไปได้